ปากเหม็นจัดกรรมจัดได้ด้วยสรรพคุณของ3อย่างที่คุณสามารถหามาใช้ได้โดยไม่ต้องลังเลได้ Orishare on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาละเราไปรู้จักกับวิดีโอคลิปของเรากันเลยสำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาปากกลิ่นปากโดยเฉพาะกลิ่นที่ออกแนวว่าไม่โสภาเวลาพูดคุยหรือสนทนาแล้วก็วันนี้เรามีวิธีการแก้ใช้ไม่กี่ครั้งสามารถกำจัดกลิ่นปากของคุณได้อย่างแน่นอนและจะไม่กลับมากวนใจอีกเมื่อคุณใช้เป็นประจำครับสิ่งแรกที่เราจะแนะนำนั่นก็คือ1ครับมิ้นท์หรือใบสะระแหน่สามารถช่วยทำให้ลมหายใจของคุณหอมสดชื่นได้แบบธรรมชาติและก็มีส่วนที่สามารถช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้แบบถาวรเพราะว่าหากการกินหรือการเคี้ยวเป็นประจำแล้วก็รับประกันได้เลยครับว่านั่นคือยาสมุนไพรชั้นยอดที่สามารถกำจัดกลิ่นปากของคุณไปได้เลย 2. การรับประทานน้ำมะนาวหรือน้ำส้มเป็นประจำน้ำมะนาวหรือน้ำส้มเป็นประจำนั้นมีกรดอ่อนๆครับที่สามารถช่วยกำจัดแบคทีเรียในช่องปากได้และที่สำคัญในลำคอและใต้เหงือกลิ้นของเราเนี่ยทำความสะอาดไม่ถึงครับแต่กรดเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นรีบหารับประทานด่วนนะครับถ้ารับประทานบ่อยก็มีกลิ่นปากน้อยเช่นเดียวกันสรรพคุณอย่างที่3เป็นอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเกลือครับเพียงคุณทำน้ำสะอาดหรือว่าอมเกลือเข้าไปเลยครับ1ช้อนชานะครับผมสามารถอมได้แล้วก็อมไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีแล้วก็ไปทำความสะอาดครับคุณจะพบว่าลมหายใจของคุณหอมสดชื่นมากยิ่งขึ้นเพราะเกลือนั้นสามารถไปกำจัดแบคทีเรียและคราบใครที่อยู่ตามเหงือกและตามฟันของคุณให้หลุดออกไปอย่างง่ายดายได้แต่ขอแนะนำนะครับไม่ควรใช้บ่อยสำหรับเกลือเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวของฟันของคุณนั้นเสียหายได้ครับควรจะทำ3ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปและวิธีการเหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับความรู้ของเราที่เราแบ่งปันผมเชื่อได้ว่าความรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แบ่งปันกันได้ครับสิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันคุณอย่าลืมแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับและก็ถ้าได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมยินดีรับฟังแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้กับทุกคนครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและรับชมกราบสวัสดีครับ